บรรยากาศของอโรคยสารปราสาทกังแอนตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่แห่งนี้คือโบราณสถานโบราณวัตถุในสมัยขอมโบราณผู้ที่สร้างคือจอมราชันพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ผู้สืบสันตติวงศ์ผู้สืบราชบัลลังก์มาในพระเจ้าชัยยะพระองค์อื่นๆที่นี่เป็นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาคติมหายานแบบขอมโบราณและมีศิลปะแบบขอมโบราณตลอดจนถึงมีสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณอาจารย์ยโสธราจะพาทุกคนเที่ยวชมปราสาทกังแอนโดยทั่วนะคะว่ามีลักษณะและบริบทอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบารายนี้ยังไม่ได้ถูกการบูรณะปฏิสังขรณ์เราจะได้เห็นถึงความสวยงามและก็ความเก่าแบบออริจินอลิตี้เราจะเห็นถึงน้ำที่ถูกขังอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วคิดว่าในยุคนั้นสมัยนั้นจะเป็นอย่างไรและมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะนี่คือด้านหน้าของปราสาทกังแอนนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นชั้นดินนะคะจากชั้นดินในปัจจุบันและชั้นดินในสมัยยุคโบราณสภาพที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้คือการซุดตัวลงของดินแต่ยังคงไว้ซึ่งความขลังและความสมบูรณ์แบบของบารายที่นี่คืออโรคยสารปราสาทกังแอนพุทธสถานในอารยธรรมของโบราณแห่งพระเจ้าชัยยะวรมันที่7